ช้าโลกนี้ไม่มีเธอคงมีเธอสักหนึ่งความหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่ารักคืออะไรเธอเท่านั้นที่เป็นทุกอย่างและเป็นทั้งหัวใจครั้งแรกที่เราเจอกันก็คือเจอกันครั้งแรกที่ทำงานตอนนั้นเราทำผู้ทำงานที่เดียวกันที่ Exxon Mobil ค่ะแล้วก็คือตอนนั้นกิฟก็อยู่ทีมสิงคโปร์ส่วนแม็กซ์แม็กอยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะเปลี่ยนชีวิตฉันมากเกินกว่าฝันก็ first impression ของแม็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแม็กกลับมาจากออสเตรเลียนะครับไปทำงานชั่วคราวพอกลับมาเนี่ยก็ที่แผนก็จะมีกิจกรรมกันมีการประกวดโลโก้แผนแล้วก็น้องกิฟเนี่ยเขาได้รับรางวัลชนะเลิศของการประกวดโลโก้แผนเมื่อตอนปีนั้น2008ครับก็ทำให้แบบแม็กสนใจขึ้นมารู้สึกว่าเออน้องเขาแบบมีเสน่ห์นะอะไรเงี้ยรอบคอบดีในแบบในบางมุมที่เราไม่มีอะค่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเออมีเขามาช่วยคิดมาช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะพี่แม็กก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวค่ะอย่างที่บอกคือทุกวันพี่แม็กจะต้องโทรหาคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องอัปเดตว่าเออเป็นยังไงบ้างแบบถ่ายถามว่าห่วงใยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับแม็กนะครับก็น้องกิฟต์เป็นคนที่ร่าเริงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องตลกแต่ละวันให้แบบแม็กขำตลอดเวลาไม่ว่าน้องเขาจะไปเจอเองหรือว่าเขามาเล่าให้แม็กฟังอะไรเงี้ยครับแม็กก็รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ทำให้แบบชีวิตเราสดใสมากขึ้นนะอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันก็แบบอาจจะเป็นโอกาสที่เหมาะกันนะก็นะครับก็ต่อหน้าทุกท่านที่เป็นพยานในตอนนี้นะครับก็แม่ขอสวมแหวนให้กับน้องกิฟต์นะครับก็อันนี้จากใจของพี่นะครับเพราะพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลน้องให้อย่างดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณพี่แม็กค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กิ๊บเลยก็แบบกิ๊บมีความสุขมากๆ
หลอกได้แล้วก็ขอบคุณนะก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็จะดูแลครอบครัวเราให้ดีที่สุดก็จริงๆแม่ก็อยากบอกคลิปเนอะว่าสิ่งที่อยากบอกวันนี้นะครับถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือว่าน้องกิฟเขาเป็นคนเขาเป็นคนอ่อนโยนนะครับแล้วแม่ก็แบบส่วนแม่ก็เป็นคนเข้มแข็งคือเราอ่ะเหมือนเป็นคนที่เป็นคู่ต่างนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลแม่ว่ามันเป็นเหตุผลอันนึงนะที่ว่าทำให้เรารู้จักกันแล้วก็คบกันมาได้พอสมควรนะครับพบกันได้แบบว่ายืดยาวแล้วก็เหมือนกับกฎวันแรกที่เราเคยตั้งไว้ว่าไม่ว่าใครไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงก็คือแบบเราจะแบบเราจะแบบไม่เขาเรียกอะไรเดียวเราจะไม่หันหลังให้กับการถ้าเรามีปัญหาเราจะเคลียร์กันในไม่ให้ข้ามวันซึ่งกฎเนี้ยน้องกิมเขาเป็นคนตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกที่พบกันอะไรเงี้ยซึ่งแม็กก็มันก็เป็นอันนึงที่แบบพอแม็กปฏิบัติตามที่น้องเขาขอแล้วอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นแหละมันทำให้เราคบกันได้นานขนาดนี้ด้วยถึงแม้ว่านิสัยเราก็จะต่างแต่ว่ามันก็คือช่วยแม็กก็มองว่ามันเป็นการสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับแม็กขาดสิ่งหนึ่งบางทีเขาก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็มันเหมือนกับเป็นบาลานซ์ความสมดุลนะครับที่ที่ทำให้แบบเราจะรักกันตลอดไปใจตรงกันก็เกินพอแล้วรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบกันหรือฟ้าบันดาลให้พบเธอเราโชคดีที่เราต่างคนของเธอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ